ใส่แจ็คเก็ตไม่ได้ดูเลยนะว่าสภาพอากาศมันร้อนแค่ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาเตงค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะแน่นอนสำหรับในคลิปนี้นะคะจะเป็น Best of the Year 2016ในหมวดของเมคอัพนั่นเองนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปเนี้ยคุณอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วในผลิตภัณฑ์บางตัวนะคะถ้าติดตาม My Favorite ในช่วงปี2016ที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้นะคะจริงๆนาตี้ก็ยังใช้อะไรเดิมๆอยู่บ้างบางส่วนนะคะเดี๋ยววันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเอาโอเคนะคะมาในกลุ่มของ Base Makeup นะคะ Base Makeup ก็กลับมาใช้ตัวนี้ในปีที่แล้วเราใช้บ่อยมากนะครับนั่นก็คือเป็น Ila Mascara นะคะ Hyda Veil ค่ะสำหรับ Hyda Veil นะคะก็คือเป็นไพรเมอร์ที่ดีมากมันช่วยในเรื่องของการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวทำให้เมคอัพของเราอะค่ะดูเฟชดูสดใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็สีไม่ดรอปลงด้วยคือมันมีผลเกี่ยวเนื่องในทางสกินแคร์ค่ะคือเนื้อมันแบบว่าเติมความชุ่มชื้นได้ดีแล้วก็บางเบาเหมาะกับทุกสภาพผิวแม้กระทั่งคนผิวมันก็ใช้ได้ไพรเมอร์ที่นัตตี้หยิบใช้บ่อยมากในปีที่ผ่านมานะคะแต่ไม่ชอบแพคเกจิ้งตัวกระปุกเลยนัตตี้ว่าเป็นบลอดแบบเนี้ยโอเคกว่าเยอะเลยสำหรับฟาวเดชั่นนะคะที่หยิบใช้ในช่วงปีที่ผ่านมาบ่อยมากทั้งแบบว่า everyday look แล้วก็ไปงานนัตตี้รู้สึกว่าอันนี้มันโอเคกับเราที่สุดนะคะนั่นก็คือเป็นตัวนี้ L'Oreal นะคะ Infallible Pro Matte นะคะอันนี้เป็นสูตรที่ขายที่อเมริกานะคะไม่มีขายในเมืองไทยจริงๆมันมีสูตร Infallible ที่นำเข้ามาในเมืองไทยแล้วซึ่งนัตตี้ว่าเนื้อมันก็คล้ายกันอะแต่แค่เฉดสีมันไม่เหมือนกันคือตัวนี้นัตตี้ใช้เบอร์106นะคะชื่อสีว่าซันเบดมันเป็นสีที่พอดีกับสีผิวนัตตี้มากแล้วมีความเหลืองมากปกปิดปานกลางคุมมันโอเคติดทนโอเคคือแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันได้แบบเรื่อยๆแล้วก็แพ็คเกจจิ้งดีมากคือเป็นหลอกบีบพกพาสะดวกพกเวลาไปต่างจังหวัดก็ง่ายสบายดีนะคะอีกอันนึงที่ได้ลองในช่วงท้ายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ออฟเซตมากเสพติดมากนะคะซึ่งมันเป็นไอเทมถูกและดีในส่วนของคูชชั่นนะคะนั่นก็คือเธอ UV Matte Cushion Oil Control นะคะสำหรับสีที่นัตตี้ใช้คือเบอร์25นะคะเบอร์เข้มสุดนั่นเองก็เป็นคูชชั่นที่เคยทำรีวิวไปแล้วเนาะไปหาดูรีวิวที่นัตตี้เคยรีวิวไปได้คือเป็นเอาง่ายๆเป็นคูชชั่นที่ดีอ่ะดีเกินราคาเป็นแบรนด์ที่ทำเฉดสีออกมาได้ดีมากนัตตี้ยังไม่เห็นคูชชั่นแบรนด์ไหนที่สีเข้มเหลืองและสวยเท่าเธอเลยนะคะบอกเลยสำหรับคอนซีลเลอร์นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะคะคอนซีลเลอร์สำหรับนัตตี้จะเน้นใต้ตาเป็นหลักนะคะถ้าเป็นจุดที่เป็นสิวนัตตี้ไม่ค่อยกบเท่าไหร่ก็คือใช้รองพื้นอัดไปจบง่ายกว่านะคะสำหรับคอนซีลเลอร์ที่ได้ใช้ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วก็ชอบนะคะก็คือจริงๆเคยใช้ในช่วงปีก่อนๆแล้วก็กลับมาใช้อยู่ก็ยังชอบอยู่นะคะนั่นก็คือ2ตัวนี้นะคะตัวแรกนั่นก็คือ NYX HD Photogenic Concealer นะคะก็เป็นคอนซีลเลอร์อันนี้นัตตี้จะชอบใช้ใต้ตาเป็นพิเศษเพราะว่าโทนสีเขาสวยดีค่ะคืออันนี้เป็นเบอร์5นะคะสีจะออกแบบว่าพีชชมพูนิดนึงนะคะก็จะเหมาะการแบบว่ากบรอยคล้ำใต้ตาเป็นพิเศษส่วนอีกอันนึงนั่นก็คือเป็นคอลเลกชันนะคะ Lasting Perfect Ultimate Wear Concealer นะคะชื่อยาวมากนะคะด้วยความที่ของคอลเลกชันนะคะเขามีสีที่ออกไปทางเหลืองมากกว่านัตตี้ก็จะใช้แบบว่าทำไฮไลท์หรือว่าเก็บช่วงแบบว่าใต้คิ้วอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะว่าของนิดเนื้อจะค่อนข้างแน่นกว่านะคะแบบจะปกปิดได้มากกว่าในส่วนของแป้งนะคะแป้งตัวแรกที่พูดถึงเลยนั่นก็คือเป็นแป้งฝุ่นนะคะจากทรีนั่นเองค่ะนัตตี้นะคะนัตตี้ชอบรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นโกรนั่นเองนะคะก็คือเป็นแป้งฝุ่นที่มาในแบบงานผิวเลยแนะนำสำหรับคนที่แบบใช้รองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ที่อัดแน่นมาแบบฟูลคัฟเวอเรจหน้าแน่นสุดแล้วแต่ไม่ต้องการลงแป้งอะไรที่แบบว่าดูหนาหนักมากจนเกินไปนัตตี้แนะนำตรีเลยค่ะเพราะว่าได้งานผิวที่สวยแล้วแบบว่าดูโอเคมากแป้งฝุ่นอัดแข็งครับแป้งฝุ่นอัดแข็งก็คือเป็นตัวนี้เลยของ John Dana นะคะ Press Powder นั่นเองนะคะอันนี้เป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งที่จะต่างกับตีคืนได้งานผิวที่บางเบาใสๆเลยแต่อันนี้จะเป็นแป้งฝุ่นอัดแข็งก็จริงแต่เป็นเน้นในการปกปิดนะคะสำหรับสีที่นัตตี้ใช้ก็คือสีเบอร์4นะคะซึ่งเป็นสีที่นัตตี้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นอันเดอร์โทนเหลืองซึ่งมันนัตตี้อ่ะชอบเอาใช้ไว้ใช้แก้พวกรองพื้นบางทีรองพื้นบางยี่ห้อที่นัตตี้ใช้อ่ะค่ะสีมันเข้มเท่ากับสีผิวก็จริงแต่มันอันเดอร์โทนมันแบบว่ามันยังเหลื่อมๆอ่ะไม่เหลืองสักทีเดียวมีติดชมพูหน่อยหรือว่าเนเชอรัลอันเดอร์โทนหน่อยก็คือจะใช้แป้งสีเหลืองเนี้ยเซตลงไปมันก็จะทำให้หน้าเราดูบาลานซ์มากยิ่งขึ้นก็เลยชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็อย่างนึงคือโทนสีเขามีให้เลือกเยอะมากคือมีเข้มกว่านี้อีกต่อไปมาถึงแป้งผสมรองพื้นนะคะบอกก่อนว่าแป้งผสมรองพื้นมีคนถามเยอะมากแต่นัตตี้บอกไว้เลยว่านัตตี้ไม่ค่อยอินแป้งผสมรองพื้นเท่าไหร่เพราะว่าเราเป็นคนใช้รองพื้นอยู่แล้วแล้วระหว่างวันนัตตี้ก็ไม่ค่อยได้เติมหน้าอะไรมากมายนะคะก็คือจะเล่นกับแป้งผสมรองพื้นค่อนข้างน้อยแต่ตัวที่ได้ลองในปีที่ผ่านมานะคะแล้ว
ชื่นชอบเพราะว่าไม่ได้เป็นแป้งที่แบบว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีแต่ไปมาเฮ้ยแม่งดีอ่ะแล้วราคาถูกมากเนื้อมันดีมากจริงๆนั่นก็คือของ The Leaf ธนาคารนะคะสีที่นัตตี้ใช้คือเบอร์2นะคะชื่อสีว่า Natural นะคะเป็นสีออกโทนเหลืองซึ่งดูในแพนตอนแรกอ่ะโอ๊ยแม่งขาวแน่ๆเลยแต่พอทาจริงๆแล้วไม่ขาวจัดและเนื้อเขาอ่ะบอกเลยว่าเป็นแป้งผสมรองพื้นที่เนื้อดีมากเนื้อบางเบาละเอียดไม่หนักหน้าควบคุมความมันได้โอเคคือแบบคือแต่เนื้อมันจะมีความแห้งและดูแมตต์หน่อยนะแต่คือแบบเนื้อมันแบบมันโอเคมากมาในหมวดของปัดแก้มบอนเซอร์แล้วก็ไฮไลท์กันอีกบ้างดีกว่านะคะสำหรับปัดแก้มนะคะบัชออนนะคะที่นัตตี้ชอบในช่วงปีที่ผ่านมาขอเริ่มที่เป็นบัดก่อนแบบเนื้อครีมหรือว่าเนื้อคูชั่นนะคะต้องให้ตัวนี้เลยเพราะใช้บ่อยมากใน Everyday Look นัตตี้ใช้อันนี้อย่างเดียวเลยนะคะนั่นก็คือของ Ino นั่นเองนะคะมีทั้งหมด2สีนะคะสีชมพูกับสีออกโทนส้มนะคะเป็นคูชั่นบัดตัวแรกที่ได้ลองแล้วคือชอบมากเนื้อมันดีมากมันแบบว่าทำให้ผิวดูใสแก้มดูเหมือนแบบว่ามีเลือดฝาดเหมือนแบบไปวิ่งมาดูแบบว่าดูเนินธรรมชาติได้ลุคฟิลแบบน่ารักน่ารักเกาหลีเกาหลีนะแล้วก็ติดทนได้ติดทนโอเคแล้วก็แบบว่าเฉดสีโอเคมากมาถึงบัดออนแบบฝุ่นนะคะแบบฝุ่นตัวแรกที่ชอบเลยนั่นก็คือตัวนี้อิลามัสก้านะคะพาวเดอร์บัดชื่อสีนะคะคือเนกเก็ตโรสนั่นเองนะคะก็คือเป็นสีชมพูออกตุ่นๆแบบนี้สีที่แบบว่า everyday look นึกอะไรไม่ออกปัดสีนี้อย่างวันนี้ก็ปัดสีนี้ด้วยนะคะแต่ไฮไลท์อาจจะพุ่งมากไปหน่อยนะคะก็คือเนี่ยแหละมันเป็นสีที่แบบสีกันตายอ่ะนึกอะไรไม่ออกก็ปัดสีนี้เพราะว่าเป็นสีชมพูโทนนูดที่มันเข้ากันได้กับทุกลุคเลยส่วนในปัดแก้มโทนสีส้มนะคะว่ากี้ชมพูไปแล้วอันนี้เป็นโทนส้มนะคะต้องตัวนี้เลยมิรานี่เบคบัดนะคะสีเบอร์5นะคะชื่อสีว่ารูมิโนโซนะคะก็คือเป็นสีโทนพีชที่มีประกายสีทองอยู่ในเนื้อที่ปัดแล้วดูสวยมากดูผิวโกลว์แบบสวยมากอันนี้ถ้าใครติดตามนิกกี้ทูทอเรียลนะคะแม่เคยเฟเวอริตไว้ในปีของ2015ซึ่งเราก็นั่นแหละเราเห็นแม่ใช้เราก็เลยอยากได้นะคะก็เลยได้ใช้ตามแม่แล้วแบบตามคือมันสวยมากจริงมาถึงบอนเซอร์นะคะใช้พาเลตนี้พาเลตเดียวทั้งปีไม่ถึงกระทั่งปีหรอกแต่ใช้ในช่วงปีที่ผ่านมารู้สึกว่ามันตอบโจทย์เรามากที่สุดแล้วนะคะนั่นก็คือเอลคอนทัวร์พาเลตนั่นเองนะคะบอกเลยว่าเนื้อชิมเมอร์คือห่วยแตกมากไม่ได้แทบไม่ได้ใช้เลยแต่ถ้าเป็นบอกว่าเนื้อแมตต์ตัวนี้ชอบมากใช้เซตใต้ตาเซตใต้ท้องคิ้วส่วนตัวบอนเซอร์ดีมากเป็นสีที่แบบว่ากำลังดีไม่เข้มมากจนเกินไปดูนวลดีนะคะได้ลุคแบบว่าธรรมชาตินะคะส่วนสีคอนทัวร์ก็ดีมากเป็นสีน้ำตาลอมเทาที่แบบว่าโอเคมากนะคะอันนี้พาเลตนึงไม่ถึง500บาทถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับไฮไลท์นะคะไฮไลท์ต้องลงให้ตัวนี้เลยเพราะว่าถูกและดีจริงๆเนื้อเขาดีเกินราคามากนะคะนั่นก็คือ Essence Pure Nude Highlighter นะคะอันนี้ติดเป็น My Favorite นัตตี้เห็น Catherine Light ก็ติดเป็น My Favorite ด้วยว่าเป็นไฮไลท์ที่เขาชื่นชอบซึ่งนัตตี้ลองใช้แล้วก็เป็นแบบที่เขาพูดเลยคือมันเป็นไฮไลท์ที่ไม่เอะอะมากดูแบบว่าดูนวลเนียนดูเข้ากับผิวดูแบบว่าเป็นแบบเล่นแสงแบบกำลังดีแล้วก็ไม่เน้นรูขุมขนด้วยแล้วแบบราคามันถูกมาก210บาทก็ได้เนื้อขนาดเนี้ยซึ่งละโทนสีมันเป็นโทนสีอมเหลืองด้วยแบบสวยมากที่ในส่วนของงานคิวนะคะตัวแรกยกให้อันนี้เลยที่นัตตี้ใช้บ่อยมากแล้วออบเสร็จเสพติดมากนะคะก็คือของเจลเขียนคิ้วของยี่ห้อวินมีนะคะสีที่นัตตี้ใช้คือเอเชียนลุคนะคะเป็นสีน้ำตาลอมเทาที่สวยมากวันนี้ก็ใช้คือมันเข้ากับสีผมสีดำมากมันเป็นอะไรที่แบบโอเคมากชอบกว่าทุกยี่ห้อในเรื่องของเฉดสีแต่ถามในเรื่องของความติดทนนะให้เทียบกันกับตัวที่นัตตี้เคยใช้และเคยเป็น my favorite นะคะนั่นก็คือของเธอจะติดทนมากกว่าแล้วก็มีความแห้งมากกว่าเขียนยากกว่าอันนี้เนื้อจะครีมมี่กว่าเขียนง่ายกว่าติดทนไม่เท่าเธอนะคะแต่เฉดสีนั้นให้ในเรื่องของเฉดสีเลยเป็นเฉดสีที่ดีมากและที่สำคัญนะคะคือเนี่ยใช้มานานมากแล้วอะเนื้อยังไม่แห้งเลยยังไม่รู้สึกถึงความแห้งอะไรเลยถ้าเป็นแบบดินสอที่นัตตี้ชอบก็ของอันนี้เลย Cost Look นะคะ1 2 3 Brow Pencil นะคะก็เป็นดินสอเขียนคิ้วที่เอาง่ายๆว่าพกอันเดียวจบเลยไม่ต้องใช้อันอื่นแล้วนัตตี้ชอบเขียนใน Everyday Look มากเพราะว่ามันง่ายแล้วมันก็เร็วดีนะคะหัวตัดแบนๆแบบนี้ซึ่งมันเป็นดินสอที่ไว้สำหรับเขียนโครงโดยเฉพาะชอบก่อนรุ่นเก่าของเขาที่เคยทำมาก็คือ Slim Brow Pencil อันนี้นัตตี้ชอบหัวแบบนี้มากกว่ามันเขียนได้สวยหางเล็กๆเนี่ยเขียนได้ง่ายเลยแล้วก็ส่วนด้านที่เป็นฝุ่นค่ะอาจจะแบบไม่ได้เลิศมากมายนะแต่ก็ถือว่าถูไถใช้งานได้เอามาเกลี่ยหัวคิ้วได้ก็คือสามารถ
เขียนคิ้วจบได้ในอันเดียวเลยนะคะสุดท้ายนะคะนั่นก็คืออันนี้ค่ะอาวังเซ่นะครับบาร์โปรเทคเอ็นนะคะก็คือเป็นเหมือนน้ำยาเคลือบคิ้วค่ะทำให้คิ้วของเราอยู่ทนมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะเขียนคิ้วด้วยดินสอเจลเขียนคิ้วอะไรก็ตามอ่ะแค่ทาเนี้ยลงไปอ่ะมันทำให้คิ้วเราติดทนและอยู่ทนทั้งวันได้จริงพิสูจน์มาแล้วกับตอนสงกรานต์นัตตี้ก็ใช้อันเนี้ยร่วมด้วยกับตัวโปรดักต์มาถึงโปรดักต์ที่เกี่ยวกับตานะคะตัวแรกขาดไม่ได้เลยอันนี้ใช้ทุกคลิปวิดีโอของการแต่งหน้านะคะนั่นก็คือหน้าโปรพรามสมาร์ทพูฟอายแชโดว์เบสนั่นเองค่ะก็คือเป็นอายแชโดว์เบสที่ดีที่สุดแล้วเท่าที่เคยใช้มามีน้องถามว่าระหว่าง Too Faced Urban Decay กับนานัตตี้ชอบพี่นัตตี้ชอบอันไหนมากที่สุดบอกเลยว่าชอบนามากที่สุดแล้วก็ไม่เปลี่ยนใจไปไหนแล้วซึ่งแบบมันดีมากแล้วก็อันนี้แนะนำสำหรับคนที่ซื้อนะคะนัตตี้บอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้จะเริ่มรู้สึกว่ามันจะหมดแล้วค่ะมันจะมีจุกยางอันเนี้ยใช่มั้ยดึงจุกยางออกค่ะแล้วก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์มันเหลืออยู่ในเนี้ยเยอะมากมาถึงอายแชโดว์นะคะอายแชโดว์ขอพูดถึงตัวนี้ก่อนอย่างไม่ใช่อายแชโดว์แต่นัตตี้ใช้แทนอายแชโดว์นะคะก็คือตัวนี้ Night Shop นะคะ Eyebrow Powder นั่นเองนะคะสีที่นัตตี้ใช้คือเบอร์03นะครับเป็นสีน้ำตาลกลางนั่นเองนะคะถามว่ามาใช้ทำอะไรก็นั่นแหละค่ะอย่างที่บอกใช้แทนอายแชโดว์เลยอย่างวันนี้ก็ใช้ก็คือมันเป็นสีน้ำตาลที่สวยมากเป็นสีน้ำตาลกลางกับสีน้ำตาลเข้มนะคะเอามาใช้คัดเบ้าแล้วก็ทำเป็นสีทรานซิชั่นคัลเลอร์ได้และเนื้อฝุ่นของ Night Shop อันนี้มันดีมากเลยนะแบบราคาแค่60บาทแต่เนื้อแบบโอ้ดีเวอร์มาถึงอายแชโดว์จริงๆจังๆแล้วค่ะปีนี้ขอยกให้สลีกเลยค่ะชอบมากชอบจริงคืออายแชโดว์สลีกเป็นอะไรที่แบบว่าถูกและดีจริงๆนะแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้ดีทุกเนื้อนั่นเองบางพาเลตก็โบ้งบางพาเลตก็โอเคนะคะถ้านัตตี้ให้ถ้านัตตี้แนะนำนะเลือกเป็นพาเลตที่แบบว่าสีโทนชิมเมอร์เยอะๆจะโอเคส่วนสีที่เป็นพวกสีแมทนะคะก็คือก็โอเคนะแต่มันจะเป็นค่อนข้างเป็นฝุ่นผงนิดนึงนะคะสีที่ต้องระวังในบางพาเลตนะคะก็คือเป็นสีที่เป็นแบบว่าชิมเมอร์แล้วมีเกรดกลิตเตอร์แบบชัดเจนนะคะอันนั้นจะร่วงทุกสีสำหรับอายไลเนอร์นะคะอายไลเนอร์ก็ตัวเด็ดตัวดังตัวเดิมนะคะที่ติดเป็นมาฟเวอริตตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วปีนี้ก็ยังเป็นอยู่เพราะว่าเขาปรับสูตรใหม่ไปแล้วนัตตี้เคยคอมเมนต์ไปแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วเขาก็แก้ตรงนั้นหมดเลยของเธอนะคะ I am matte waterproof นะครับเพนไลเนอร์นั่นเองนะคะก็ซึ่งเขาทำหัวใหม่แล้วหัวมันแหลมขึ้นชัดเจนขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเนื้อด้วยคือเนื้อมันแบบเขียนแล้วแบบเนี่ยคือเส้นแบบว่าคงเส้นคมวาลื่นปื๊ดขึ้นกว่าเดิมแล้วคืออันเก่ายังจะต้องมีการย้ำอันนี้สามารถแบบวึดไปเลยได้ซึ่งแล้วราคาก็ยังเท่าเดิม159บาทซึ่งเป็นแบรนด์ไทยที่พัฒนาโปรดักต์อยู่เรื่อยๆอายไลเนอร์แบบดินสอที่เน้นในการเขียนพวกแบบว่าอินเนอร์หรือว่าวอเตอร์ไลน์นะคะต้องยกให้อันนี้ของ Gino McCrae นะคะ The Professional Makeup Auto Gel Liner นะคะรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นเหมือนเจลไลเนอร์แบบกระปุกมาในรูปแบบแท่งซึ่งเป็นหัวออโต้แบบนี้ซึ่งนัตตี้ชอบและขอบอกเลยว่ามันเป็นอายไลเนอร์ที่ติดทนมากติดทนแบบทนจริงๆแล้วไม่เลอะไม่ไหลแล้วก็แบบไม่น่าเชื่อว่ามันจะทนขนาดแต่ข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเนื้อมันค่อนข้างแบบว่าไม่ได้นิ่มมากสักทีเดียวค่ะอาจจะต้องแบบว่าย้ำหน่อยด้วยความที่เนื้อมันแข็งแต่ถามในเรื่องของความติดทนนะคุ้มค่าเกินราคามาถึงมัสคาร่านะคะมัสคาร่าต้องบอกว่าทำใจเลือกอยู่นานระหว่างตัวเก่าที่เคยใช้มาว่าจริงๆจะชอบอยู่ไหมกับตัวใหม่ที่ใช้มายังจะชอบอยู่ไหมก็สุดท้ายแล้วก็นั่นแหละกลับมาที่แบรนด์เดิมนะคะก็คือของ Fairy Dot นั่นเองนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่นัตตี้ถือรุ่นนี้คือ Quastro Mascara นะครับเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่งออกมาในปีที่ผ่านมาซึ่งต้องให้เขาจริงๆเพราะว่าเขางัดขนตาได้มากกว่าตัวรุ่นแพตตินัมตัวเก่าแล้วก็ไม่มีอาการเลอะใดๆเลยในระหว่างวันคือรุ่นแพตตินัมอาจจะมีเลอะนิดนึงบ้างแต่อันนี้คือไม่เลอะเลยแต่นั่นแหละราคามันแพงกว่ามาสคาร่าของ Fairy Dot ยังเป็นแบรนด์ที่นัตตี้ชื่นชอบอยู่เพราะว่ามันดีมากถึงราคามันอาจจะสูงหน่อยแต่คือเนื้อโปรดักต์เขาดีอย่างต่ำนะของ Fairy Dot นะ6เดือนถึงจะแห้งจริงๆมาถึงสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะสำหรับในหมวดของลิปสติกนั่นเองนะคะลิปสติกไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยมีแค่ยี่ห้อเดียวรุ่นเดียวแล้วแค่2สีเท่านั้นที่นัตตี้รู้สึกว่าเราเสพติดทาบ่อยมากในชีวิตประจำวันนะคะก็คือของจอร์นาน่านั่นเองนะคะสวีทครีมแมตต์ลิควิดลิปคัลเลอร์นะคะซึ่งบอกว่าเป็นลิควิดลิปสติกที่นัตตี้ชอบมากเนื้อมันดีคุณภาพดีมากและเฉดสีที่นัตตี้ชอบมากนะคะนั่นก็คือเบอร์แรกนะคะชื่อสีว่าทีรามิสุนั่นเองนะคะซึ่งแบบ
สีกันตายเลยถ้าอยากวันไหนอยากได้ลุคแบบแบวๆไปหาผู้ชายต้องแบบต้องเป็นฟิลแบวใช่ก็ต้องเป็นสีนี้นะคะชื่อสีว่าโรสมาการองนั่นเองโทนนี้โทนชมพูเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็น2สีที่นาตี้แนะนำว่าทุกคนสามารถโอเคนะคะก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับBest of the Year 2016นะคะในหมวดของเมคอัพนะคะก่อนหน้านี้เราเคยทำไปแล้วเนาะในหมวดของ Body Care Hair แล้วก็ Random นะครับรวมอยู่ในคลิปเดียวกันและคลิปก่อนหน้านี้ที่ออกไปนั่นก็คือเป็นในส่วนของ Skin Care สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเมคอัพนั่นเองก็คือในปี2016ที่ผ่านมาในหมวดของ Best of the Year นะคะนัมตี้มีทั้งหมด3คลิปนะคะไปติดตามดูกันได้นะคะวันนี้ก็ก่อนจะจากกันไปขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ติดตามกันมาในช่วงตลอดปีที่ผ่านมาทั้งปี2016หรือว่าก่อนหน้านี้นะคะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ